กว่าจะถึงวันสุดยอดองค์กรความรู้กว่าจะถึงวันสุดยอดผู้นำชุมชนเราผ่านบทเรียนต่างๆมามากรวมทั้งท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ในที่นี้หรือนั่งอยู่นอกห้องก็ได้ผ่านกระบวนการของสสส.เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาวะชุมชนมาท่านก็คงจะทราบนะครับว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ก็ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงหลายๆเรื่องที่มันเกิดขึ้นในชุมชนที่มันเกิดขึ้นในบ้านเราความเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก็จะถามว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาจากกระบวนการสุขภาวะชุมชนเนี่ยมันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างถ้าไปถามแต่ละคนก็อาจจะได้คำตอบไม่เหมือนกันนะซึ่งก็ไม่ใช่ของแปลกเพราะบ้านแต่ละบ้านชุมชนแต่ละชุมชนตำบลแต่ละตำบลมันไม่มีอะไรที่เหมือนกันความเปลี่ยนแปลงมันก็ย่อมไม่เหมือนกันก็เอาเป็นว่าผมก็จะเป็นตัวแทนของทุกชุมชนมาสรุปว่าความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเราเนี่ย 2-3 ปีที่ผ่านมามันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดนะครับของกระบวนการที่เราเรียกว่าสุขภาวะชุมชนเนี่ยท่านสมพรใช้บางอย่างเนี่ยเคยพูดไว้นะครับว่าการเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรจะสำคัญไปกว่าการที่เราจะเปลี่ยนแปลงเรื่องของวิธีคิดถ้าเราเปลี่ยนแปลงวิธีคิดได้เราเปลี่ยนแปลงแนวคิดได้พฤติกรรมการกระทำที่ออกมามันออกมาจากแนวความคิดเมื่อความคิดเปลี่ยนการกระทำก็เปลี่ยนสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราไม่นานมานี้เราก็คงจะพอระลึกได้นะครับว่าระหว่างวิธีการเดิมกับวิธีการใหม่เรื่องของแนวคิดมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมเนี่ยเอาเรื่องปัญหาที่มันเกิดขึ้นในชุมชนในหมู่บ้านเนี่ยเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วก่อนที่เราจะมาทำเรื่องตำบลสุขภาวะกับปัญหาวันนี้ซึ่งระยะเวลามันห่างกันไม่มากผมก็มั่นใจว่าปัญหาเมื่อเดิมกับปัญหาวันนี้ไม่เหมือนกันแต่ก่อนเราอาจจะคิดว่าปัญหาชุมชนปัญหาตำบลปัญหาหมู่บ้านเป็นปัญหาเรื่องถนนหนทางแต่วันนี้เราอาจจะบอกว่าสิ่งที่เป็นปัญหาสำคัญกว่าถนนหนทางมีอีกหลายเรื่องจากที่เราค้นพบจากที่เราเรียนรู้ด้วยตัวเองจากที่เราออกไปสำรวจข้อมูลเราได้ค้นพบว่าปัญหาที่แท้จริงของจริงคืออะไรแล้วมันต่างไปจากเดิมตรงนี้มีความสำคัญที่สุดที่ว่าสำคัญที่สุดก็เพราะว่าถ้าเรารู้ว่าปัญหาคืออะไรมันก็จะนำมาสู่การแก้ไขปัญหาถ้าปัญหานั้นมันเป็นของจริงการแก้ปัญหาก็เป็นของจริงและของจริงก็คือชีวิตของพวกเรานี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ก่อนเรามองปัญหาว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของเรายาเสพติดเป็นบ้านเป็นเมืองเราเป็นไม้ซีกเล็กๆ เราจะไปต่อสู้อะไรได้ปัญหาอุบัติภัยเมาแล้วขับโน่นมันเป็นเรื่องของตำรวจมันเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไปตั้งด่านไปจับกันเราก็ไปห้ามปรามลูกหลานเราไม่ได้เราก็บอกตำรวจให้จับหนักๆปัญหาฝนแรงปัญหาไม่มีน้ำกินน้ำใช้เราก็บอกกำนันบอกผู้ใหญ่บ้านบอกนายกบอกท่านสจอย่างนั้นเนี่ยเอาน้ำมาแจกมาขุดมาลอก
ก็รอว่าเมื่อไหร่ได้ผู้นำประเทศเช้าเย็นอยู่อำเภออยู่จังหวัดของงบขออะไรมาก็คือเรามองว่าปัญหาที่มันเกิดเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่เราแต่วันนี้ความคิดใหม่ที่เปลี่ยนไปก็คือว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนในตำบลที่มันส่งผลกระทบถึงลูกหลานเราเนี่ยมันเป็นปัญหาของเราเองไม่ใช่เป็นปัญหาของคนอื่นที่จะต้องมาแก้แล้วเราก็คิดใหญ่โตไปอีกนะครับวันนี้เราคิดใหญ่โตไปว่าปัญหาทุกปัญหาที่มันเกิดเนี่ยเราแก้ได้เรามีขีดความสามารถเพียงพอที่จะแก้หรือบรรเทาปัญหาที่มันเกิดได้ด้วยตนเองเราจึงมีศัพท์หรือคำพูดว่าเราจัดการตนเองคำว่าเราจัดการตนเองไม่ได้หมายความว่าเราหยิ่งยโสต่อไปนี้ใครห้ามมาเกี่ยวข้องเรื่องกูจัดการกูได้ไม่ใช่แต่คำว่าจัดการตนเองหมายความว่าเราจะต้องไปจัดการปัญหาที่มันเกิดขึ้นก่อนใครๆเราไม่นั่งยืนนอนรอว่าใครจะมาช่วยเราต้องช่วยตัวเองเป็นอันดับแรกเราเรียกสิ่งนี้ว่าเราจัดการตัวเองนี่คือแนวคิดที่มันเปลี่ยนไปท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านจะบอกว่าลำพังผมคนเดียวผมจะไปแก้อะไรได้ท่านนายกท่านสจก็บอกว่าแก้ไม่ได้หรอกแต่คนเดียวนะมันแก้ไม่ได้แต่ถ้าเราทุกคนแก้มันแก้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปคือว่าต่อไปนี้เราเปลี่ยนแนวคิดว่าปัญหาทุกปัญหาเป็นปัญหาของเราปัญหาทุกปัญหาเราช่วยกันร่วมมือกันแก้ได้นี่คือสิ่งที่มันเปลี่ยนไปนะครับ 2-3 ปีเดี๋ยวผมจะบอกว่าเมื่อเปลี่ยนไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอันที่สองที่เกิดขึ้นก็คือนอกจากความคิดเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนแล้วเนี่ยเรายังมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เปลี่ยนไปจากเดิมแนวทางใหม่ตามกระบวนการของชุมชนสุขภาวะที่เราทำกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นแม่ขายลูกขายก็ดีเราคิดตรงกันว่าของเดิมแนวทางการแก้ไขปัญหาก็คือไปวิ่งเต้นไปหางบประมาณท่านสจท่านนายกใครหางบประมาณหาอะไรมาได้เยอะคนนั้นก็เป็นคนมีความสามารถถ้าหมู่บ้านไหนตำบลไหนผู้นำไปดึงงบประมาณดึงอะไรมาไม่ได้ก็แย่อยู่อย่างนั้นหรือจนอยู่อย่างนั้นหรือแล้งอยู่อย่างนั้นหรืออดอยู่อย่างนั้นเพราะวิธีการที่เรานิยมกันก็คือว่ามือขยับไปสาเอามาไปสาเอาเครื่องจักรกลมาไปสาเอาเงินเอาทองมาแต่วิธีการใหม่ไม่ใช่วิธีการของเราก็คือว่าเราหันกลับมามองตัวเองว่าในชุมชนของเราเนี้ยมันมีทุนและศักยภาพเราเรียกว่าทุนและศักยภาพภาษาของสสส.ทุนก็คือสิ่งที่มันมีอยู่และเอื้ออำนวยต่อการแก้ไขปัญหาบวกศักยภาพศักยภาพเราอาจจะมีแค่คนหรือ2คนที่เก่งเรื่องทำมาหากินที่เก่งเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เก่งเรื่องของการดูแลผู้เจ็บไข้ได้ป่วยแต่เราสามารถที่จะขยายขีดความสามารถของคนเหล่านั้นโดยกระบวนการเรียนรู้ให้ทุกคนมีศักยภาพมีขีดความสามารถแล้วก็เอาศักยภาพขีดความสามารถนั้นมารวมกันเป็นพลังแล้วแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นซึ่งเป็นปัญหาของจริงที่เราได้ประสบมาของเดิมไปวิ่งเต้นไปหางบประมาณราชการมีหน้าที่เป็นผู้นำแล้วก็บอกว่าต่อไปนี้
นะไอ้ผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมเนี่ยมันก็ยังใช้ได้อยู่นะป.สองเนี่ยผมเองก็เป็นราชการเก่านะเป็นนายอำเภอผู้ว่ามาก็แบบนี้นะครับนโยบายของรัฐบาลเนี่ยแน่นอนจะทำอะไรราชการที่เป็นแขนขาก็ต้องมานำให้ชาวบ้านมุ่งไปสู่นโยบายนโยบายที่นโยบายเป็นนโยบายที่ดีเราก็ไปทำวันดีคืนดีเปลี่ยนรัฐบาลนี่ก็ตั้งหน้าตั้งตาฟังให้ดีนะอีกไม่กี่วันก็จะมีนโยบายกันออกมาแล้วก็เป็นนโยบายที่เกิดประโยชน์ทั้งนั้นแหละครับเพราะว่าทุกรัฐบาลก็มุ่งหวังจะให้ประชาชนดีขึ้นก็ทำตามนโยบายท่านผู้ว่าท่านอำเภอก็ดำเนินการไปตามนั้นเปลี่ยนนโยบายก็เปลี่ยนแนวทางเปลี่ยนวิธีการแต่ความคิดใหม่แนวทางใหม่ของพวกเราเนี่ยเราใช้ระบบข้อมูลของพวกเราที่เรียกว่าแท็กแนบดีแท็กสำรวจด้วยตนเองทำให้เรารู้ว่าปัญหาที่แท้จริงของเราคืออะไรแล้วเราก็มากำหนดเป็นแนวทางของการพัฒนาอันนี้ละของจริงนโยบายรัฐบาลมาก็รับขณะเดียวกันสิ่งที่เป็นความต้องการของเราเราก็แก้ไม่ว่ารัฐบาลจะเปลี่ยนไปมีเขาก็พูดกันแล้วว่าจะอยู่ได้นานนะก็เราก็ไม่ดูนะคงไม่ต้องมาพูดในที่นี้แต่ว่าไม่ว่าจะนานหรือไม่นานถ้าเรามีนโยบายที่แท้จริงของเราและเราสามารถทำเองได้นโยบายนี้จะไม่เปลี่ยนถ้าจะเปลี่ยนก็หมายถึงข้อมูลเปลี่ยนก็หมายถึงความต้องการเปลี่ยนข้อมูลที่เกิดจากเราเองเราก็เปลี่ยนเพื่อให้ตรงกับปัญหาความต้องการที่มันกระทบเข้ามาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามส่วนนโยบายรัฐบาลจะเข้ามาเป็นเรื่องดีเราก็รับไว้ทุกรัฐบาลแต่เราจะมีวิธีการแนวทางของเราเองโดยข้อมูลของเราเองนะครับที่แตกต่างกันก็คือว่าจะมีข้อมูลของราชการท่านก็สำรวจท่านไปวางแผนระดับชาติระดับภาคแต่เราก็จะมีข้อมูลของเราเองเป็นแนวทางในการที่เราจะพัฒนากระบวนการในการพัฒนาของเราก็จะไม่มีวันหยุดนิ่งเพราะเรามีการสำรวจเราก็จะมีการทบทวนข้อมูลอยู่ตลอดก็จะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดให้ตรงกับปัญหาความต้องการสิ่งเหล่านี้ 2-3 ปีที่ผ่านมานี่คือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญก็คือการเปลี่ยนแปลงแนวคิดการเปลี่ยนแปลงแนวทางของการพัฒนาเมื่อมันเปลี่ยน2อย่างนี้ไปแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรเมื่อมันเปลี่ยน2อย่างไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราได้ผู้นำเราได้แบบอย่างของผู้นำแนวใหม่เราไม่ได้สร้างผู้นำว่าอยู่ดีๆเราก็เอาโครงการไปแล้วก็บอกว่าใครมาอบรม10วัน15วันท่านจะเป็นผู้นำไม่ใช่ผู้นำของเราเนี่ยไม่ได้เกิดจากการจับมาอบรมให้เป็นผู้นำแต่ผู้นำแบบใหม่เนี่ยเกิดจากกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงแนวคิดเกิดจากกระบวนการของการทำงานซึ่งทุกคนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานทุกคนทำงานตามศักยภาพของตัวจนกระทั่งบันดีคืนดีเขาบอกคุณนั่นแหละเป็นผู้นำบันดีคืนดีเขาบอกว่าคุณละเป็นสุดยอดผู้นำเดี๋ยวก็จะมีการประกาศกันว่าสุดยอดผู้นำเนี่ยมันมีคุณสมบัติยังไงซึ่งจะเป็นสุดยอดผู้นำที่ต่างไปจากผู้นำแบบเดิมผู้นำแบบเดิมเนี่ยก็จะเกิดจากอำนาจบารมีที่เรียกว่าเกิดจากกฎหมายเนี่ยนั่งอยู่ท่านสจท่านสจนี่ไปไหนก็มีคนไหว้นะจะเป็นคนที่บ้านอาจจะไม่ไหว้นะคนตัดไฟนี่ก็ผู้นำแบบเลือกตั้งมาได้คะแนนสูงสุดเขาก็ตั้งให้เป็นนายก
นี่ก็อยู่แถมมาตั้ง5ปีนะรุ่นใหม่เนี่ยเดี๋ยวก็จะเลือกตั้งอีกนี่เป็นผู้นำโดยการแต่งตั้งไปไหนก็มีแต่คนเคารพนับถือรับพูดก็มีน้ำหนักนะเชิญราษฎรมาประชุมหาเรืออะไรราษฎรเขาก็เชื่อฟังเขาประมาณมีทรัพยากรมีตำแหน่งหน้าที่นี่เป็นผู้นำแบบเดิมซึ่งปัจจุบันก็ยังมีอนาคตก็ยังมีแล้วก็เป็นความจำเป็นที่ประเทศชาติจะต้องมีแบบนี้คนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกไม่กี่วันนี้ก็จะเป็นผู้นำแบบนี้มีอำนาจแต่ผู้นำรุ่นใหม่เนี่ยผู้นำวันนี้ตามแนวทางนี้จะเป็นผู้นำอีกแบบนึงซึ่งก็ถือเป็นผู้นำเหมือนกันผู้นำยุคใหม่เนี่ยจะต้องมีความรู้จะต้องมีประสบการณ์ประสบการณ์ในการที่จะทำให้เขาได้มาเรียนรู้ว่าการดำรงชีวิตที่ว่าเราว่ามีปัญหามากมายเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยเขาสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้เรามักจะเรียกผู้นำประเภทนี้ออกไปหลายๆอย่างบางทีก็เรียกปราชญ์ชาวบ้านบางทีก็เรียกผู้นำทางด้านศาสนาเหมือนอย่างพระคุณเจ้าที่มานั่งอยู่วันนี้นะครับเป็นผู้นำที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์นำพาสามารถถ่ายทอดความรู้ให้คนได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแก้ไขปัญหาชีวิตของพวกเขาได้นี่เป็นผู้นำรุ่นใหม่นะครับผู้นำที่มีขีดความสามารถในการที่จะชักชวนให้คนได้เข้ามาร่วมกระบวนการช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือหมู่บ้านมีลักษณะของความเป็นจิตอาสามีลักษณะของความเป็นจิตสาธารณะเมื่อมีผู้นำแบบนี้คนหนึ่งก็จะมีผู้นำแบบนี้เป็น2คน3คนจนเต็มไปหมดทั้งตำบลทั้งชุมชนก็เลยเรียกผู้นำแบบนี้ว่าเป็นผู้นำของการเปลี่ยนแปลงภาษาอาจารย์คณิตฐาเขาก็เรียกว่าผู้นำเชิงกลยุทธ์ฟังแล้วก็งงๆว่าผู้นำของการเปลี่ยนแปลงก็คือสามารถที่จะเดินแล้วมีคนตามเปลี่ยนแปลงชีวิตในทางที่ดีขึ้นในทางที่ดีนะครับไม่ใช่ไปปล้นเขาอะไรเขาหรือต้องมีจริยธรรมมีคุณธรรมเนี่ยวันนี้เดี๋ยวท่านก็จะได้เห็นจากกระบวนการที่เราทำมาเราก็จะเกิดผู้นำที่เรียกว่าสุดยอดผู้นำจากกระบวนการที่เราทำกันมาองค์กรที่เราทำกันมาวันนี้มันเกิดสุดยอดองค์กรที่เราเรียกว่าสุดยอดองค์ความรู้สิ่งที่ทำกันอยู่เนี่ยมันเกิดขึ้นเองมันเข้าองค์ประกอบว่าเราสามารถที่จะชักชวนพี่น้องประชาชนให้มาดูแลชีวิตของตัวเองปัญหามันมีอยู่เยอะไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช่วงวัยต่างๆของแต่ละคนปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานกระบวนการมีส่วนร่วมกองทุนอะไรต่างๆที่จัดตั้งขึ้นเนี่ยท่านทำจนกระทั่งประสบความสำเร็จความสำเร็จก็คือให้ชุมชนสามารถที่จะจัดการตนเองแก้ไขปัญหาตนเองให้ชุมชนมีความเข้มแข็งได้ถึงระดับไหนถึงระดับที่แก้ไขให้ตัวเองได้แล้วเนี่ยยังสามารถที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีอยู่เนี่ยไปยังบุคคลอื่นให้เขามาเรียนรู้แล้วเรียนรู้เนี่ยมันไม่ได้จบเหมือนอย่างที่ราชการทำ5วัน10วัน15วันเหมือนอย่างเรียนมหาวิทยาลัยได้ปริญญาแล้วต้องออกไปหางานทำมันจะสำเร็จไม่สำเร็จนี่พ่อแม่ก็ยังลุ้นอยู่นะลูกเรียนจบแล้วจะได้งานทำไหมเนี่ยแต่มหาวิทยาลัยของท่านนายกบันแทกเนี่ยสิ่งที่เรียนรู้คือของจริงที่สามารถแก้ปัญหาได้และคนมาเรียนเอาความรู้ประสบการณ์ไปปฏิบัติ
ไปปฏิบัติจนสำเร็จจึงกลับมารับรับอะไรรับปัญญาบัตรไม่ใช่ปริญญาบัตรนะครับรับปัญญาบัตรปริญญาเกิดจากมหาวิทยาลัยเกิดจากการเรียนรู้แต่ปัญญาบัตรเนี่ยมากกว่าการเรียนรู้มันคือการรอบรู้ทุกทิศเครื่องหมายต้องเป็นรูปพระอาทิตย์ส่องหมุนไปเรื่อยไม่มีวันดับนี่คือปัญญาบัตรได้ไปบนพื้นฐานของความสำเร็จในการเอาความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์แล้วไปใช้แล้วเกิดประโยชน์เพราะนั้นคนจะมารับปัญญาบัตรเนี่ยต้องถามว่าประสบความสำเร็จเรื่องอะไรเขาก็จะพูดได้ที่พูดมาเนี่ยคือข้อแตกต่างระหว่างมหาวิทยาลัยกับมหาวิชาลัยนะครับเพราะนั้นบ่ายเนี้ยท่านก็จะได้ไปเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ต่างๆแต่ละด้านซึ่งมันก็คือหลักสูตรนั่นเองแต่เป็นหลักสูตรที่เกิดจากประสบการณ์จริงเปิดกระป๋องกินได้เอากลับไปนะครับถ้ายังกินไม่ได้ก็มาบอกท่านนายกบอกช่วยสอนซ้ำหน่อยนะครับไปดูการจนกระทั่งกินได้แล้วจึงกลับมารับปัญญาบัตรนี่คือความเปลี่ยนแปลงสองเรื่องสำคัญนะครับทบทวนให้ฟังคือหนึ่งเปลี่ยนแปลงแนวคิด2เปลี่ยนแปลงกระบวนการจงทำให้เกิดสุดยอดองค์ความรู้และสุดยอดผู้นำท่านทั้งหลายที่นั่งในห้องนี้มาหลายแห่งนะท่านมีโอกาสที่จะเป็นมหาวิทยาลัยท่านมีโอกาสจะเป็นสุดยอดผู้นำท่านมีโอกาสเป็นในอนาคตเนี่ยผมก็คิดว่าด้วยกระบวนการด้วยความตั้งใจของพวกเราในการที่จะร่วมไม้ร่วมมือในการที่จะช่วยเหลือกันเองเพื่ออาทรกันเองด้วยจิตอาสาด้วยกระบวนการของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ที่มีท่านสมพรเป็นประธานในการที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเนี่ยก็จะทำให้เจอมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นเกิดผู้นำที่เรียกว่าสุดยอดผู้นำเพิ่มขึ้นและตัวท่านเองก็มีโอกาสที่จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ได้ขอบคุณครับ